็สวัสดีกันอีกครั้งนะทุกคนสำหรับวันนี้นะก็มีอะไรให้ถ่ายเยอะแยะเลยไม่รู้จะทันไหมวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ต้นอะไรต้นสับปะรดต้นสับปะรดฉีดตาเพื่อนเพื่อนเบรกนานหน่อยเมื่อกี้มันร้อนจะเป็นลมแดดแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ตั้งฉากกันไหมเนี่ยเงาหัวหายไปแล้วโอเคอยู่ที่ต้นสับปะรดฉีดตานะทุกคนนะเราได้ลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะเมื่อประมาณปีที่แล้วที่จริงแล้วมันติดผลหลายรอบแล้วหล่ะเราก็แอบกินกันไปไม่ได้ถ่ายลงทีไรก็มีแต่คนถามซื้อซึ่งเราปลูกไม่เยอะต้องเน้นย้ำกันอีกทีว่าเราเป็นสวนผสมที่ไม่ได้ปลูกอะไรแบบที่เราเป็นแปลงใหญ่ๆที่แบบพอลูกค้าต้องการแล้วจะมีให้อะไรประมาณนี้ไม่มีอย่างอันเนี้ยเราก็ปลูกแค่ประมาณ10เง่าเนาะ10เง่า20เง่าพอได้กินพอได้สะสมแล้วก็พอได้แบ่งพันธุ์เพื่อนๆเนาะก็สับปะรดฉีกตานี่มีความแตกต่างจากสับปะรดธรรมดาตรงที่การกินนู่นเราจะฉีกตามากินทีละตาเดี๋ยวเราจะพามาดูเนาะเนี่ยลักษณะใบก็จะเป็นใบแหลมเล็กเนี่ยต้นออกสีเทาๆหม่นๆนะมันจะต่างกันกับอันเนี้ยจะเป็นสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งเห็นไหมลูกแดงๆเห็นไหมนั่นน่ะหม่นๆน่ะนั่นคือฉีกตาเออนี่ดูสายน้ำผึ้งแดงไหมเห็นไหมลูกแดงๆแต่มันจะนี่นี่สายน้ำผึ้งฉีกตาจะออกหม่นๆทั้งลูกทั้งอะไรเลยแต่ว่าตอนสุกมันก็สีเหลืองเนาะแล้วตอนนี้มันก็มีลูกสุกแล้วเราจะมารีวิวให้เพื่อนดูนะเดี๋ยวมาดูกันเลยลูกนี้เดี๋ยวไปเปิดให้ดูเอาฟางคุมไว้เรามาดูกันเลยนี่เราซ่อนไว้ในพุงนี่ไม่ใช่เซียนเก็บสับปะรดวันนี้เราเตรียมมาถอยออกไปพอแล้วเอาเย็นแล้ว ไม่ต้องมาดูตอนเก็บมันเก็บง่ายเห็นไหมแค่หักคอมันนี่อย่าหลุดออกมาให้เห็นหน้าหน่อยสิเออนี่อ่ะโดนน้ำอีกแล้วทุกคนประมาณนี้นะนี่สับปะรดฉีกตากินเราจะกินกันยังไงดีหักเลยได้ไหมมันสุก เราอุตส่าห์เก็บไว้ให้มันงอมมากแล้วนะไม่ได้ มีดไหนๆก็พกมาแล้วเนาะตัดหัวเลยนะตัดหัวตรงนี้นะใช่ตัดแล้วนะทุกคนตัดเลยมันช่ำมากเลยโอ้โหน้ำโอ้ยน้ำช่ำๆไหลลงไปเลยนี่เทคนิคเลยใกล้ๆมาใกล้ๆหน้ามันจะไม่ขาวนะมันช่ำหน้ามัน มันไม่หวานจี๊ดนะต้องบอกอย่างนี้นี่เราเตรียมเครื่องเทสบิกให้เพื่อนดูด้วยมีปัญหาต่อจากเมื่อกี้นะทุกคนขอโทษด้วยเมื่อกี้คื อกล้องเราความร้อนสูงเนาะมันแดดวันนี้ถ่ายกันทั้งวันทั้งร้อนทั้งเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งอากาศเราขออนุญาตนะเราจะดูดน้ำนี่สับปะรดขึ้นมาเทสบิกนะทุกคนเทสบิกก่อนเนาะเทสบิกก่อนแล้วไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตัดต่อได้จริงไหมหรือว่าจะต้องลงเป็นทีละครึ่งเนาะก็ยังไม่รู้เทสกันเลยนะใส่ลงไปมันอมเปรี้ยวนิดนึงมันจะมันความหวานจะไม่ฉ่ำเดี๋ยวขอซองแอบซองรึ15บิกถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเห็นไหมความหวาน15บิกนะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาดูวิธีการกินกันครับแล้วก็เดี๋ยวเราพามาดูวิธีการกินนะทีนี้ความแตกต่างจากสับปะรดธรรมดาทั่วไปเนาะมันจะทำแบบนี้ทุกคนตามชื่อเขาเลยเขาเป็นสับปะรดฉีกตาเราก็จะแกะตาเขาตรงนี้มันสามารถที่จะใช้มือแกะออกมากินทีละตาได้อ้าวมันไม่หลุดออกมาจริงๆแล้วมันต้องลึกเข้าไปอีกเราน่าจะต้องเฉือนหัวเข้าไปอีกนะพูดถึงว่าอุ้ยล่วงเลยล่วงพื้นเดี๋ยวขอผ่าครึ่งแล้วกันเนาะครึ่งแบบนี้เราน่าจะได้กินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันนะทุกคนฝากบ้างหน่อยโอเคเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันน่าจะงอมมากแล้วล่ะนี่ถ้าผ่าครึ่งแล้วมันจะกินง่ายเห็นไหมนี่นี่แหละจับฉีกกินไปเลยนี่นี่นะนี่นะแกะเป็นตาเป็นตามันเนี่ยแกะปุ๊บใครที่ชอบกินสกปรกแบบนี้
ินแล้วต้องเปื้อนนะสับปะรดฉีกตาแท้มันต้องได้อารมณ์แบบนี้นะทุกคนนี่แกอีกทีนึงเอาเดี๋ยวจะพอแล้วเดี๋ยวก็กล้องร้อนอีกเอาเดี๋ยวดูนี่ดูแวบนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้โอ้น้ำช่ำๆความหวาน15บีกอมเปรี้ยวนิดนึงกำลังพอดีสำหรับสับปะรดนะแล้วแบบนี่วิธีการกินแบบนี้ใครอยากกินของแปลกนะทุกคนนะแนะนำให้ซื้อไปปลูกต้นกล้า50บาทไม่รวมค่าส่งแน่นี่ลูกมันเนี่ยไม่ต้องจองเพราะเรากินเองก็หมดแล้วเพราะว่ามันไม่เยอะตามที่บอกเลยต้นกล้าเราก็มีแค่10ต้นหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจใครก็ถ้าใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อมาได้นะทุกคนนะต้นกล้าส่วนผลก็อย่างที่บอกเราไม่ขายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้เราจะตัดต่อให้ได้ทั้งจบไหมหรือว่าจะตัดลงเป็นครึ่งนะอาจจะเป็น3เฟสก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวแจ้งแน่เพจอีกทีเนาะก็สำหรับสับปะรดฉีกตาฝากไว้สำหรับสายที่แบบชอบทานสับปะรดที่มีวิตามินซีสูงเนาะแล้วก็ชอบกินแบบเลือดเทอะเปื้อนเหมือนเรานะอันนี้ส่วนตัวก็ชอบนะก็เลยเอามาปลูกเนาะแล้วมันก็อร่อยดีถ้าใครชอบเหมือนกันนะเอาไปปลูกโอเคบ๊ายบายโอ้ยสำลัก